สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้งานถ่ายรูปนะครับจากกล้อง Sony A7 นะครับและกล้อง Sony Alpha รุ่นอื่นๆนะครับโดยไม่ต้องใช้ SD card นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยการเอา SD card ออกนะครับผมขอเอาออกก่อนเลยในการใช้เป็นแทนนิสนะครับก็ไม่เกี่ยวขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับ Application List กดลงไปที่ Smart Remote Control แล้วเราก็ต้องไปเชื่อมต่อนะครับกับตัวกล้องนะครับผ่านตัว Wi-Fiแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาออกมาแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับ Pay Memory นะครับโดยก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างนะครับ ISO Fast Speed Shutter นะครับอันนี้ผมใช้โหมด ISO นะครับก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนระดับแสงได้เปลี่ยนได้นะครับให้ยังขอให้สักร้อยนะครับอย่างนี้นะครับผมก็สามารถกดทำเป็นชัตเตอร์ได้นะครับโดยรูปเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายมานะครับจะเป็นรูปที่มันเซฟอยู่ในตัวมือถือด้วยนะครับโดยเราไม่ต้องใช้ SD card นะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดครับทำให้ดูก็จำกัดนะครับด้วยมันเป็นตัว preview นะครับข้อจำกัดของมันคือมันจะเป็นไซส์แค่2ล้านพิกเซลนะครับไม่ใหญ่มากครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ภาพมาใช้งานนะครับโดยตัวแอปนี้นะครับเราก็สามารถปรับไวบาลานได้ทุกอย่างนะครับเราสามารถปรับไวบาลานได้ปรับอย่างนะครับโฟกัสโหมดเราสามารถดูได้ทุกอย่างนะครับในแอปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ